เดือน2เดือนถือไม้มันก็เปื่อยมันก็พังแต่ว่าตัดแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ของเราเสียหายไปนะใช้เวลานานต้นหนึ่งแค่ขาเนี่ยใช้ประมาณ10ปีเราไปตัดมันประมาณ5นาทีมันก็ล้มแล้วกว่าปลูกใหม่กว่าจะได้ต้นเท่าขาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณอีก10ปีแล้วระหว่าง10ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอดอยากอดอยากอาจารย์เดี๋ยวร้อนร้อนอดอยากร้อนเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เห็นไหมพอเราจะหาผักแกงสักหม้อเนี่ยเดินรอบๆ บ้านเนี่ยอาจารย์เดินรอบๆ บ้านเราก็ได้แล้วผักแกงหนึ่งหม้อแกงเลียงเราจะหาได้เยอะอาจารย์หัวไอ้ต้นเตาล้างมั่งต้นกระเพาะมั่งแล้วก็มีผักพวกผักไผ่สารตะเป็ดตะไก่เอามาแกงเลียงเราไม่ต้องไปไกลเราเดินรอบๆ บ้านเราเอามาแกงได้แล้วหม้อหนึ่งปลาช่อนเมื่อก่อนเอามาแกงเลียงเนี่ยเอาหาน้องน้องข้างบ้านเนี่ยได้แล้วตอนนี้หนองข้างบ้านหมดแล้วครับอาจารย์เขาก็เลยกวาดที่สูงมาลงในหนองน้ำหนองอะไรเนี่ยหนองก็เลยจะเบิ่มหมดใช้รถขับดินหมดเลยใช้รถแท็กเตอร์ใช้รถแมคโฮขุดจะไหลหมดทีนี้ไม่มีห้วยหนองของบึงหมดเลยอาจารย์ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องอดอาหารเนี่ยอาจารย์อดทีนี้พออดอาหารปั๊บเนี่ยทำไงจะได้อาหารมาก็ต้องทำงานกลางคืนจันทร์กลางวันเพื่อเอาเงินไปซื้ออาหารมากินทำงานมากทำงานมากอาจารย์เมื่อก่อนเราไม่ต้องทำงานครับทำนาข้าวปีนาปีข้างเดียวนายังทำยังไม่ถึงพื้นเนี่ยทำครับทำเนี่ยข้างบนเนี่ยมีนาเยอะอาจารย์มีเยอะแต่ตอนนี้ก็แปรรูปมาเป็นนาปาล์มมั่งเป็นนายางมั่งตอนนี้ไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์หายไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้พยายามรณรงค์ตอนนี้เกษตรอำเภอมั่งเดี๋ยวชาวบ้านมั่งนักวิชาการที่เขาเอาที่ตนเพื่อส่วนรวมข้ามาเผยแพร่แล้วก็มีผมประชาสัมพันธ์ทางของกระจายข่าวบ่อยๆบอกว่าจะไงเราก็อย่าทิ้งนะเราเกิดมาเป็นชาวนาเราทำนาเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนนะเราไม่ต้องอายหรอกเราไม่รู้อายอะไรเราชาวนาชาวนาคือเป็นผู้ดูแลคนทั้งประเทศเพราะนั้นผมบอกใครทำนาเนี่ยคุยได้เลยไม่ต้องอายใครเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งประเทศวุฒิไม้ที่นี่มีนะครับแค่นี้อาจารย์ไม้แผ่นเนี่ยผมบอกว่าไม้หนึ่งต้นเนี่ยอาจารย์ประมาณวงรอบประมาณ10คูณ10เนี่ยขนาดต้นอาจารย์ผมบอกว่าเก็บน้ำได้เท่าไหร่รู้ไหมครับน้ำที่ต้นไม้เก็บไว้เรากินเมื่อช่วงแล้งอ่ะพอแล้งปั๊บเนี่ยน้ำต้นไม้มันก็ออกมาให้เรากินได้เมื่อไรเราตัดต้นไม้ใหญ่ออกไปแล้งก็แล้งไปเนี่ยตอนนี้ดูดิธรรมชาติกำลังลงโทษเราแล้วนะเนี่ยครับพอตอนนี้อดอยากแล้วน้ำก็อดแย่งน้ำกันกินแย่งอาหารกันกินแย่งกันทำงานใช้เวลาพักผ่อนน้อยที่สุดทีนี้คนเกิดโรคเยอะแยะไปหมดเพราะไปเอาอาหารทะเบียนรูปตามร้านอาหารตามอาหารทะเบียนรูปเอามากินเนี่ยครับสารเคมีแล้วก็มีหลายเรื่องอาจารย์มันผสมสารกันหมูดมั่งกันเชื้อรามั่งดูดิเอาอาหารกระป๋องกันอาจารย์รู้ไหมว่ามันมีอะไรมันมีไอสารปลอดไหมสารตะกั่วอาจารย์นะสารตะกั่วในกระป๋องอ่ะทีนี้เรามากินดูอยู่ก็เอาเป็นเรื่องแล้วไปหาผลไม้ตามในตลาดเอาผลไม้ต่างประเทศมากินเนี่ยไอ้พวกไม้พื้นบ้านอย่างเงี้ยไม่กินไม่มีโรคเมื่อก่อนเนี่ยคนอายุเป็น100ปีตอนนี้4 50ปีก็ตายแล้วเพราะว่ากินสารเคมีก็ไปเยอะพวกที่ใช้กล่องเนี่ยกล่องโฟมกล่องอะไรใส่มามันไม่ปลอดภัยอาจารย์ทีนี้ผมเลยเปิดเวทีแล้วก็บรรยายส่วนใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเขาค่านิยมอาจารย์ค่านิยมอุ้ยเขาบอกว่าโอ้โหทำไมเขาเจอทางตันเองนะครับเห็นเองถ้าขืนทำอย่างไอ้น้องคนนี้พูดเนี่ยตายเลยเราไม่มีเวลาทำงานเขาบอกกันเนี่ยเขาบอกไม่มีเวลาทำงานไม่มีเวลาทำมาหากินเนี่ยกว่าจะได้แกงเนี่ยต้องเดินเข้าในป่าเขาบอกกันนะกว่าจะได้กินต้องเดินเข้าไปในป่าวุ้นเส้นสวิตสองอันมาวุ้นสวิตปั๊มอันหนึ่งสวิตหลอดไฟหนึ่งเพราะว่าแพ้ไปตลาดไปถึงก็จ่ายตังแล้วก็เอามาแล้วกินได้เลยใช้เบี้ยง่ายกว่าครับใช้เบี้ยง่ายกว่าเขาบอกเดี๋ยวใช้เวลาง่ายนาทีเขาได้กินแล้วแต่ถ้าเราจะแกงเนี้ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินทีนี้เวลาทำงานมันน้อยลงอ๋อบอกว่าอย่างนั้นแล้วเพราะว่าอย่างนั้นอีกเหรอเนี่ยก็บอกว่าคนแก่ๆเขาบอกเดี๋ยวขืนทำเหมือนมึงว่าเดี๋ยวตายเลยกูเนี่ยผมว่าเอาเป็นอย่างนั้นไปอีกผมบอกไม่รู้ว่าผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยขาจะเอามาใส่แกงอะไรเนี่ยไปเอาข้างๆบ้านนี่ก็มีตอนนี้ผมถามที่ว่าลุงไปเอาไหนนู่นตลาดไม่ต้องขุด
ไปถึงก็จ่ายตังค์แล้วเขาไม่ใส่ได้เลยว่าเอองั้นดีเอาเดี๋ยวไม่ถึง10ปีหรือลุงยังไม่ทันตายเลยลุงจะรู้เองว่ามันเป็นยังไง ทีนี้แกว่าเออเอาผมก็เลยปิดเวทีแล้วก็มาคุยกับนักวิชาการว่าทำไงอาจารย์เองก็พูดอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเดี๋ยวเขารู้เองแหละเดี๋ยวเขาจะรู้ทีนี้ผมไปเอาต้นไม้มาจากนู่นนะอาจารย์จากศูนย์พ่อพันกล้าไม้บอกว่าเอามาปลูกนะคนละต้นบ้านลุงมี5คนเขาเอาไป5ต้นปลูกตรงไหนก็ได้ที่ข้างบ้านที่หัวไร่ปลายนาเพื่อทำให้ความชื้นมันมีขึ้นในอากาศแล้วก็ดึงดูดฝนลงมาตกเราชาวเกษตรไม่มีน้ำเนี่ยก็ลำบากเนี่ยตอนนี้ดูผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมขุด3เม็ดเนี่ยน้ำใช้ได้ตลอดปีตอนนี้ขุดลงไปเม็ดนึงแล้วไม่มีน้ำยังไม่มีน้ำเลยนี่ปีนี้อย่างงี้ปีหน้ามันจะเป็นยังไงต้องขุดลงไปอีกเม็ดนึงเม็ดนึงมันหายากไปเรื่อยๆเม็ดนึงปีหน้าเนี่ยมันจะมีไหมเม็ดนึงปีหน้ามันจะมีแห้งกว่านี้อีกปลาปลาเมื่อก่อนเนี่ยเจาะ35เม็ดเจาะบาดาล35เม็ดมันก็มีน้ำแล้วตอนนี้เจาะลงไป80เม็ดกว่าจะได้น้ำมายิงลึกลงไปใหญ่เลยเราไปเมื่อก่อนไม่ทันชนหินหรอกมีน้ำมากินแล้วตอนนี้ไปชนหินแล้วยังไม่มีน้ำเลยต้องให้ทะลุหินก่อนนั้นลงไปก็เดือดร้อนกันนะครับเดือดร้อนหมดเลยทีเนี้ยผมบอกว่าถ้าเรามีแนวคิดตรงเนี้ยคิดดูให้ดีนะกว่าจะทำอะไรลงไปคิดดูให้ดีแอบถมห้วยถมหนองถมคลองขุดต้นไม้ตามห้วยหนองคลองบึงเนี่ยคิดให้ดีก่อนอันนั้นก็คือเป็นแหล่งอาหารของครับแหล่งชีวิตแหล่งอาหารทั้งนั้นเลยกับเรื่องชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยเราร้อนไปนั่งใต้ร่มไม้มันก็หายร้อนแล้วตอนนี้ไปนั่งแล้วก็ไม่หายร้อนเลยเพราะไม้มันนิดเดียวอาจารย์หายร้อนไม่ได้ต้นใหญ่มันไม่มีแล้วครับไม่มีครับเนี่ยมาเปลี่ยนมาปลูกเป็นไม้ต้นยางพวกนี้ต้นยางเนี่ยแต่ละวันเราไปเอาทุกวันทุกวันน้ำมันก็ไม่มีให้เราแล้วเราเอามาขายเนี่ยน้ำถ้าปลูกแล้วเราไม่เอาน้ำมันมาขายมันให้อย่างอื่นเรากับมันก็ให้อย่างอื่นเรามันให้อากาศบริสุทธิ์ให้น้ำหายอันนี้เราไปเจาะเลือดมันทุกวันทุกวันเลยครับไม่ได้เจาะเลือดครับเที่ยงคืนไปแล้วไปเอาแล้วเจาะเลือดทีนี้เรามาบ่นว่าโอ้ยทางใต้เนี่ยมีต้นไม้เยอะทำไมน้ำมันไม่มีเราเอาได้ทุกวันนะน้ำในต้นยางไม้อื่นไม่มีไม้อื่นปลูกไว้เนี่ยเราไม่ไปทำร้ายมันนะปลูกต้นยางไปทำร้ายมันทุกวันเลยไปกรีดมันทุกวันเลยมันออกมาเราเอาไปขายแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงชีวิตเราเอาตังมาเราทำไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันจะเลี้ยงได้มันร่มรื่นอากาศก็บริสุทธิ์ทีนี้ทางคนกรุงเทพเขามาที่บ้านผมก็บอกทางใต้นี่อากาศยังดีกว่าที่กรุงเทพนะทางภาคกลางนะทางภาคกลางนี่ก็รุ่งขึ้นอย่างเงี้ยบนหมอกควันมันเต็มหมดอากาศอยู่แล้วปวดหัวมลพิษแต่ละวันในกรุงเทพเหมือนใช้น้ำมันอ่ะโอ้โหเป็นล้านลิตรนะอาจารย์เนาะทั้งประเทศวันประมาณ90ล้านลิตรอืม90ล้านลิตรทั้งประเทศนะครับเฉพาะในกรุงเทพมันทั่วประเทศกรุงเทพก็ประมาณสักน่าจะประมาณ10ล้านลิตรอ่ะ10ล้านลิตรผมตื่นมาตี5ไปอบรมจังเอ้อมันดูทางหน้าต่างว่าโหยอะไรนี่มันก็ใครก่อควายขึ้นเนี่ยเห็นหมอกควันทั้งนั้นเลยอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แต่นู่นเนี่ยดูดิควายแดงทีรถติดเป็น5นาที10นาทีเนี่ยควันมันออกมาเท่าไหร่ครับเผาอยู่นั่นแหละครับหมดเลยอาจารย์ทีนี้บอกว่ายังไงยังไงก็เราก็ช่วยกันหน่อยนะไอ้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องดูแลกันหน่อยผมตอนนี้กำลังก่อตั้งนะอาจารย์ที่ตำบลท่าชะมวงก่อตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หมู่บ้านละ5คนหมู่บ้านละ5คนแล้วก็จัดเป็นองค์กรขึ้นอาจจะขอตังค่าสมัครคนละ20บาทเพื่อไว้เป็นกองทุนจะซื้อกล้องส่องทางไกลแล้วก็กล้องทำวิดีโอนี่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆในตำบลท่าชะมวงข้อมูลตำบลท่าชะมวงอยู่ที่ผมหมดเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวไปนั่งดูเล่นๆก็ได้ผมเก็บไปหนาอย่างนี้เลยอาจารย์รายหนี้สินรายได้รายจ่ายต้นทุนการผลิตขาดทุนหรือกำไรนาข้าวยางพาราพืชไร่เลี้ยงสัตว์เก็บหมดเลยนะอยู่ในนั้นหมดเลย